การพัดที่ผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากคุณภาพของไม้กอล์ฟที่ไม่ดีพอหรือไม่เหมาะสมกับตัวเราครับเพราะฉะนั้นท่านนักกอล์ฟควรเลือกไม้พัดตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของไม้พัดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนที่จะทำการแก้ไขวงสวิงครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้ตรวจสอบที่ไม้พัดก็คือที่กริปครับจุดที่เราตรวจสอบก็คือกริปจะต้องสแควร์กับหน้าไม้พอดีสแควร์กับหน้าไม้คืออะไรครับถ้าเราก้มมองลงตรงๆหน้าไม้สแควร์สันด้านหน้าของด้ามกริปจะต้องตั้งฉากกับหน้าไม้พอดีครับห้ามผิดเพี้ยนแม้แต่เล็กน้อยครับสมมติว่ากริปของเราบิดเบี้ยวไปทางขวาตอนที่เราจดลูกมือจะเอียงขวาขณะพัดมือจะพลิกกลับทำให้พัดตกไปทางซ้ายตรงกันข้ามครับถ้ากริปเปิดไปทางซ้ายเวลาพัดเราจะเปิดไปทางขวาด้วยครับเพราะฉะนั้นนักกอล์ฟจะต้องตรวจสอบกริปของเราว่าสแควร์กับหน้าไม้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นไม้ใหม่ที่ซื้อมาหรือไม้เก่าที่มีอยู่ครับวิธีตรวจสอบง่ายๆทำแบบนี้ครับขอยกไม้ขึ้นตรงหน้าลองเล็งดูครับเล็งให้สันด้านบนของด้ามกริปได้ฉากกับหน้าไม้ครับสมมุติว่ากริปของเราไม่ได้ฉากกับหน้าไม้หรือไม่สแควร์ผมขอให้ไปที่โปรช็อปครับเขาจะฉีดน้ำยาเข้าไปที่ด้ามกริปคราวนี้เราสามารถขยับปรับแต่งตรวจสอบทำแล้วทำอีกครับปรับแต่งจนหน้าไม้ของเราด้ามกริปของเราสแควร์ตั้งฉากพอดีเพ้ครับ